สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะเอาตัวช่วยนะคะสำหรับน้องหมานะคะที่มีอาการไอแห้งๆนะคะเป็นนะคะแคปซูลหนุมานประสานกายนะคะมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นยาไทยนะคะที่ใช้ได้ผลจริงสำหรับพี่แสบนะไม่จำเป็นต้องมียี่ห้อนี้นะคะยี่ห้ออื่นก็มีนะคะหาได้ตามร้านยาทั่วไปเลยนะคะไปถามเขาว่าหนุมานประสานกายมีหรือเปล่านะคะโดยที่เราจะให้น้องหมากินนะคะมื้อละ1เม็ดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่แสบหายขาดแล้วคุณแม่จะให้กินทุกครั้งที่มีอาการไอแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณของหนุมานประสานกายกันค่ะว่าช่วยน้องหมาในการไอแห้งๆได้อย่างไรค่ะนี้เรามาดูประโยชน์ของหนุมานประสานกายกันนะคะหนุมานประสานกายนี้นะคะจัดเป็นสมุนไพรแก้หอบหืดตัวเด็ดอีก1ตัวนะคะสำหรับคนที่เลี่ยงการใช้ยานะคะซึ่งบอกเลยใช้ได้ผลจริงๆนะคะซึ่งอากาศชื้นนะคะมักจะกระทบกับผู้ใหญ่หรือเด็กหรือผู้สูงวัยรวมถึงสุนัขที่มีภูมิต้านทานน้อยๆนะคะซึ่งความชื้นจะเป็นตัวทำให้เกิดไข้หวัดนะคะซึ่งความชื้นในอากาศนะคะจะทำให้น้องหมาเป็นไข้หวัดไอนะคะได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าน้องหมาเนี่ยถ้าเกิดบางทีคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกจับไปหาหมอตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะซึ่งเราไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะหนุมานประสานกายเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะที่ใช้ป้องกันและต่อสู้กับหวัดนะคะรวมถึงหอบหืดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งนะคะบอกเลยว่ามันจะมีสารสำคัญในหนุมานประสานกายคือซาโปนินนะคะสารตัวนี้นะคะสามารถขยายหลอดลมค่ะซึ่งจะลดการหลั่งสารอิสตามีนนะคะและสารเมสโคนินนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้นะคะซึ่งสรรพคุณเด่นๆของหนุมานประสานกายนะคะที่จะใช้ในการรักษานะคะซึ่งแม่ก็ลองกับพี่แสมแล้วนะอาการตัวนี้หายไปเลยนะคะซึ่งมันจะช่วย1นะคะช่วยป้องกันลอกหลอดลมอักเสบในสุนัขได้นะคะและปอดอักเสบค่ะซึ่งตัวนี้เป็นแคปซูลจะกินง่ายมากๆเลยนะคะ2ค่ะหนุมานประสานกายนะคะเป็นยาแก้ไอด้วยนะคะซึ่งเข้ากับน้องหมาที่ไอแห้งๆแล้วนะคะก็เป็นแคปซูลทำให้นะคะน้องหมาลดอาการไอมากยิ่งขึ้นนะคะ3นะคะช่วยบรรเทาหวัดนะคะบางครั้งน้องหมาเราจะเห็นว่าเขาอ่ะมีน้ำมูกออกนะคะทางจมูกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็ลดอาการไอค่ะแก้ร้อนในแก้เจ็บคอของน้องหมาได้ดีมากๆเลยนะคะคุณแม่แนะนำเลยว่าหาไว้ติดบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะตัวช่วยนี้นะคะช่วยได้ดีมากสำหรับพี่แสมนะไม่ต้องไปหาหมอเลยและราคาไม่แพงนะคะใช้ได้จริงและปลอดภัยกับน้องหมานะคะตัวพี่แสมเนี่ยคุณแม่ให้กิน1เม็ดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูด้านในนะคะว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรค่ะอันนี้มันมีมาตรฐาน GMP เรียบร้อยนะก็คือยาคนนี่แหละถ้าคุณแม่เองก็เป็นภูมิแพ้เหมือนพี่แสบนะคะค่ะลักษณะก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะลองให้สุนัข กินแค่1เม็ดเท่านั้นนะคะซึ่ง2ตัวช่วยที่คุณแม่ใช้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากหนุมานประสานกายแล้วอีก1ตัวช่วยคือใส่เสื้อนะคะเพราะน้องแสบนะคะเขาจะนอนห้องแอร์กับคุณแม่ก็ใส่เสื้อหนาวให้ทุกครั้งนะคะก็ลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหานะคะน้องหมาไอแห้งๆนะคะเป็นแพ้อากาศตัวนี้ช่วยได้มากเลยนะคุณแม่ซื้อมาอันนี้ถูกมาก75บาทมันมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะลองไปหาซื้อกันดูเนาะใช้ดีแล้วบอกต่อก็คืออยากจะบอกนะคะซึ่งตรงนี้เป็นยาคนด้วยถ้าเกิดคุณแม่คนไหนที่ไอแห้งๆตัวนี้ช่วยได้นะคนให้กิน3ครั้งหลังอาหารนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แสบและคุณแม่ขอลาไปก่อนนะคะพี่แสบทานข้าวอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอีพี่แสบกินอะไรทำไมอร่อยจังเลยคุณแม่ทำอะไรให้กินจ๊ะแม่ทำอะไรให้กินเนาะ